สวัสดีครับคุยทุกเรื่องเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับวันนี้ผมเองก็จะนำในส่วนของ6กิจกรรมที่บ้านผมทำในปี2019นะครับปีนี้ตรุษจีนจะตรงวันที่5กุมภาพันธ์กิจกรรมที่บ้านผมก่อนที่จะทำก่อนและหลังตรุษจีนเป็นยังไงไปดูกันครับตรุษจีนก็จะเป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปีใหม่ของชาวจีนนะครับที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกับวันสงกรานต์ของคนไทยนั่นเองนะครับซึ่งการเฉลิมฉลองเนี่ยเป็นไปทั่วโลกนะครับของชุมชนขนาดใหญ่ที่มีเชื้อสายจีนนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีการเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันออกไปนะครับและคลิปนี้เองผมก็จะนำในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งผมเองเป็นคนจีนแคะนะครับหรือว่าเรียกว่าชาวหักกานั่นเองมาเล่าสู่กันฟังนะครับ1โดยปกติแล้วคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะมีการทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ภายในบ้านก่อนที่ขึ้นปีใหม่นะครับทุกคนภายในบ้านก็จะมีกิจกรรมที่ช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูนะครับเพื่อจะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งนั่นเองหรือว่าทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านนะครับผมทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะมีการติดคำอวยพรนะครับที่เรียกว่าตุ้ยเหลียนนะครับและนำตัวอักษรนำโชคนะครับติดไว้หน้าบ้านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับ2วันไหว้ก่อนตรุษจีน1วันนะครับซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่ตรงกับวันที่4นะฮะบ้านผมเองก็จะเตรียมในส่วนของการจับจ่ายในส่วนของหมูเป็ดไก่นะฮะและปลาเพื่อที่จะนำมาเส้นไหว้ก่อนที่จะขึ้นปีใหม่นะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความคึกคักนะครับเรียกว่าวันจ่ายนั่นเองนะครับของคนไทยเชื้อสายจีนที่จะต้องออกมาซื้อในส่วนของกับข้าวเพื่อที่จะนำมาเส้นไหว้ในวันก่อนปีใหม่ของคนจีนนะครับผม 3. วันพบญาตินะครับเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ได้พบปะญาตินะครับหรือว่าการแจกอั่งเปากินอาหารร่วมกันนะครับเป็นอีกวันหนึ่งครับที่สมัยเด็กๆผมเองเฝ้ามองแล้วก็มองว่าใครจะให้ผมนะครับอั่งเปาเท่าไหร่อะไรมานั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับเป็นผู้ใหญ่นะฮะก็เป็นคนให้บ้างนะครับและญาติพี่น้องก็จะมาได้เจอกันนะครับคุยกันเรื่องอดีตนะครับช่วงเวลานี้ก็คือเป็นญาติพี่น้องนะครับได้เจอกันนะครับพูดคุยความหลังกันนะครับในเรื่องของอดีตต่างๆนะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับ 4. ช่วงเวลาไหว้เทพเจ้าฉายสินเอี้ยนะครับเป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆนะครับเป็นสิริมงคลนะครับที่บ้านผมจะต้องไหว้เพราะว่าบ้านผมเนี่ยทำการค้าขายนะครับเพื่ออวยพรในการค้าขายในปีนี้วางเป้าหมายในปีหน้านะครับคล้ายๆกับการตั้งเป้าหมายในส่วนของ KPI นั่นเองนะครับในช่วงเวลานี้นะครับในการขอในส่วนของการไหว้เทพเจ้าฉายสินเอี้ยเนี่ยก็จะต้องขอในส่วนของเงินทองเท่านั้นนะครับผม 5. รุ่งเช้าในวันที่5วันใหม่ของชีวิตใหม่บ้านผมก็ได้ออกไปไหว้ในส่วนของการกินเจทุกปีนะครับตามศาลเจ้าต่างๆเพื่ออธิษฐานให้ชีวิตในปีใหม่เนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับและการกินเจอาหารช่วงเช้าในส่วนของการกินแบบครึ่งวันเนี่ยเพื่อจะให้จิตใจเราสงบสุขนะครับบ้านผมเองก็มีการรวมตัวที่สวนป่ายางนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตระกูลของผมนะฮะมีการรวมตัวถ่ายภาพหมู่กันเสมอทุกปีนะครับวันนี้อาจจะมาน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าผมเองก็มีความสุขมากและผมเองก็เป็นช่างภาพถ่ายภาพหมู่อยู่เสมอนะครับผม 6. นะครับการกินอาหารมื้อเย็นนะครับของวันที่5นะครับซึ่งเป็นวันเรียกว่าชูอีกนะเพื่อที่จะรวมญาติในการคุยกันครั้งสุดท้ายก่อนที่ปีนี้เราจะต้องแยกย้ายออกจากการไปทำกิจกรรมของกิจกรรมแต่ละครอบครัวนะฮะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นการนับญาติและก็ให้ลูกหลานมาเจอกันอย่างน้อย1ปีนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะได้นับญาติกันได้ถูกนะครับในส่วนของตระกูลของเรานะครับผมเป็นไงบ้างเป็นส่วนของการนำในส่วนของเกตเล็กๆน้อยๆของบ้านผมนะฮะซึ่งเหมือนกับการเป็นทำวีล็อกแบบสรุปแบบคร่าวๆและเป็นสาระให้เพื่อนๆนะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่ทำกิจกรรมแบบนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างในส่วนของกิจกรรมตรุษจีนที่ผ่านมาลองแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับขอบคุณนะครับในการติดตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe นะครับวันนี้ผมหินไมตรีจาก shutterwiki.com ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไม่เห็นคลิปเดียว
ไป